สวัสดีครับทุกคนผมตื่นแล้วครับตอนนี้บ่าย 25 นาทียังง่วงอยู่เลยยังไม่รู้เลยครับว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วบอกHi สวัสดีครับทุกคนผมอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตะกี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มวันด้วยกาแฟดำตะดานคือทุกวันฮะต่อให้ผมออกไปไหนหรือว่าไม่ออกไปไหนเนี่ยผมจะเริ่มวันด้วยกาแฟดำตลอดมันเหมือนมันติดเป็นนิสัยไปแล้วฮะที่เราต้องกินเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยงงละสิว่าทำไมผมถึงอยู่บนรถใช่ไหมเพราะว่าที่จริงเนี่ยผมรู้ว่าพอมันมีวอล์กแบบ one day with Trinity อะไรแบบเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเดาว่าแบบอุ้ยพี่เจมเนี่ยต้องทำแบบทำเสื้อแน่เลยต้องอยู่บ้านเพ้นเสื้อตัดเสื้อเผาเสื้อแน่เลยใช่ผมก็รู้ว่าทุกคนน่าจะเขียนงานก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะเห็นบ่อยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากหาที่จริงมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบทำมากๆเหมือนกันแต่แค่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมได้ทำสิ่งนั้นบ่อยคือการทำอาหารผมก็เลยจะออกไปหาวัตถุดิบในการทำอาหารคืนนี้ครับผมเดินทางมานานมากเพราะว่าผมลืมไปว่าที่ที่ขายเนื้อคุณภาพดีหน่อยแล้วผมอยากได้มันจะค่อนข้างอยู่ไกลบ้านผมหน่อยแต่ว่าเราก็มาถึงแล้วครับผมคือวันนี้ผมอยากทำเป็นลำแล้วก็อยากทำเป็นบีฟอันนี้เป็นลำฮะที่ผมชอบกินมากมากส่วนนี้เป็นบีฟผมเพิ่งคิดได้ว่าผมอยากจะทำกุ้งด้วยนะครับผมนี่เป็นกุ้งกุลาจัมโบ้ส่วนนี้เป็นเนื้อที่เราซื้อมาแล้วเยอะมากมากว้าคือแบบเวลาที่ผมจะทำอาหารเนี่ยที่จริงทำหลายครั้งนะแต่ว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นเวลาผมทำผมก็ไม่ค่อยถ่ายลงก็เลยจะไม่รู้กันก็วันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่ากว่าที่ผมจะทำเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคนะทุกคนครับเราก็อยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับผมที่จริงผมโทรมาบอกให้คนที่บ้านนะครับผมเตรียมเตาไว้ให้แล้วแต่ว่ายังไม่มีถ่านนี่ตะดามันผ่านร่องรอยการใช้มาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบทำปิ้งย่างมากๆคือแบบปิ้งย่าง for life รู้สึกว่าอุทิศตนทั้งชีวิตให้กับการปิ้งย่างได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหมักเนื้อในครัวนะครับผมแล้วก็จะออกมาก่อไฟแล้วก็ทำให้ถ่านเนี่ยมันติดไฟนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ย่างเนื้อกันเนื้อเนี่ยเวลาดูว่าแบบสดหรือไม่สดอ่ะที่จริงมันก็ดูตรงสีเหมือนกันนะคือถ้าเนื้อแดงๆเนี่ยแสดงว่าสดถ้ามันเริ่มแบบไม่สดก็คือมันจะเริ่มแบบมีเหมือนสีเขียวๆหน่อยอ่ะคือความหอมของเนื้อมันก็จะต่างกันถ้าเป็นพวกเนื้อย่างที่เป็นสไตล์แบบเบสิกเลยอ่ะคือผมว่า simple is the best ในการทำพวกเนื้ออย่างนี้นะคือแบบแค่ใส่โรสแมรี่นิดหน่อยใส่เกลือใส่โซสใส่เบเบอร์จบแล้วก็ปิ้งในระดับความสุกที่มีเดียมแรร์ผมซื้อเนื้อมานะครับผมซื้อเป็นส่วนวิปไอกับเทนเดอร์ลอยที่เป็นกรีนเฟสส่วนอีกชิ้นหนึ่งผมลองมาเปรียบเทียบกันครับเป็นวิปไอเหมือนกันแต่ว่าเป็นกราสเฟสนะครับผมส่วนอันนี้เป็นแลมแล็กซิสโอ้กินหอมมากเลยเนี่ยถ้าบางชิ้นเรารู้สึกว่ามันแบบมันเยอะไปบางคนอาจจะแบบหั่นออกหน่อยก็ได้นะวิธีการหมักของผมนะฮะคือผมจะใช้แค่โอลิฟออยล์เปปเปอร์ซอลต์แล้วก็โรสแมรี่เพื่อเพิ่มความหอมนะครับผมตบให้มันเข้าเนื้อขึ้นลูกคำกลมนี่คือหน้าตาหลังการหมักนะแฮะสวยงามนี่เราก็จะล้างกุ้งมันเอออย่าไปลูกอย่างนั้นเลยลูกกันลูกนี้อ่ะเออมันจะได้ไม่ไงต่อฮะเออลูกหันเลยกองทำเลยเออลูกตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะมาจุดเตานะครับซึ่งว่ามันเป็นตัวเหมือนที่เท่าแล้วก็ส่วนทิชชู่เนี่ยผมเอาให้มันไปชุบน้ำมันนิดหน่อยให้มันติดไฟง่ายเฮ้ยจะติดไหมเนี่ยมันผมพลาดคุณชุนมาหลายทีแล้วผมก็ยังไม่เสียเนี่ยมันจะพี่นะคือบางคนอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ปิ้งแบบไม่ทำในกระทะล่ะมันง่ายกว่าเยอะเลยคือผมก็ยังรู้สึกว่าการทำเนื้อด้วยเตาถ่านมันหอมไวเลยแล้วก็ลองครับผมอ
ปเป็นขาที่กินเต็มเลยมีหลายคนสงสัยนี่คุณตาผมครับทำอาหารกับคุณตาบ่อยๆระหว่างที่รอทานน้องก็จะมาทานเนยในฟูคือผมเป็นคนที่ชอบอะไรซิมเปิลอ่ะเพราะว่าผมทำอะไรที่มันเยอะๆไม่ค่อยได้เลยเลือกเป็นซิมเปิลใส่เนยให้มันหอมๆแล้วก็ให้ที่จริงมันถ้ามีเวลาจะต้องหมักนานกว่านี้นะให้เนยมันเข้าเนื้อไปมันเข้าเนื้อไปเวลาแบบเอาไปย่างเนื้อมันก็จะยังไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มที่บีฟชิ้นหนึ่งก่อนละกันอันนี้เป็นเทนเดอร์ลอยเอาส่วนเทนเดอร์ลอยก่อนละกันดูเลยเทนเดอร์ลอยกับแรมให้ดูสักอันเทสส่วนตัวความชอบส่วนตัวล้วนคือดูผมใช้โรสแมรี่ดิโคตรเยอะอะเพราะว่าผมชอบชอบโรสแมรี่เหรอขอบคุณนั่นนะครับ เวลาวางถาดมันก็ต้องให้กระจายกระจายนะเพราะว่าถ้ามันกระจุกอยู่ที่เดียวอะเนื้อหรือว่าอะไรอาหารที่เราลงไปความร้อนมันก็จะไปไม่หมดมันก็จะไม่สุกเอาแล้วนะครับความสุกที่ผมชอบเนี่ยอยู่ในระดับมีเดียมแรร์นะก็คือที่จริงมันมีวิธีเช็คว่ามันสุกขนาดไหนแล้วโดยที่เราจิ้มเนื้อเนี่ยเรามาจิ้มที่มือของเราเอาความแข็งเลยถ้าเริ่มแข็งก็แสดงว่าเริ่มสุกมีเดียมแรร์มันจะอยู่ความนุ่มประมาณเท่านี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดเราก็คอยเช็คเอาได้พอเราเริ่มรีเสิร์ชเรื่องเนื้อก็จะรู้สึกว่าเนื้อมีเดียมแรร์คืออะไรที่จริงก็อยู่ที่คนชอบด้วยเราก็ไม่ได้อยากไปบอกว่าแบบมันต้องกินแบบนี้เท่านั้นแต่ว่าคือผมว่ามีเดียมแรร์คือมันจะได้รสชาติเนื้อที่มันยังเป็นเนื้อแบบเพียวๆอ่ะมันมีความนุ่มที่กำลังพอดีมันไม่ได้สุกไปมันไม่ได้แบบไม่ได้แน่นเกินอะไรเงี้ยยังเรายังไม่พลิกคือเนื้อเนี่ยเราจะไม่พลิกบ่อยคือมันจะไม่ใช่การผัดนะเราจะแบบพลิกทีเดียวถ้าจะพลิกอีกก็คือเล่นลายคือไงเล่นลายคือแบบถ้ามันเป็นตะแกรงที่สวยหน่อยบางคนมันคือถ้าครั้งเดียวมันก็จะเป็นลายแค่แบบขีดบางคนเขาให้เล่นลายให้เหมือนแบบมันคลอสกันอะไรเงี้ยเนี่ยความมันของแบบไม่รู้ด้วยโอลิฟออยล์ที่เราทาลงไปหรือว่ามันเป็นมันของตัวเนื้อหรือว่าตัวแกะลงไปมันก็มีไฟขึ้นมาโรสแมรี่หอมมากบางคนเขาก็โรยโรสแมรี่ลงไปข้างล่างกินแบบองขึ้นมาอีกนิดนึงแกะได้แล้วก็ได้แล้วมันเป็นเซนล้วนๆนะผมว่าบางทีทีนี้เราก็จะไปดูผลงานเฮ้ยที่จริงมันเริ่มไม่เหมือนวันเดย์ที่เจมี่เชนมันเหมือนแบบมาสอนสเต็กมีความสุขมากมันเป็นกิจกรรมที่ผมค่อนข้างมีความสุขกับการได้ทำสเต็กเราจะลองหักที่แหลมเพิ่มๆๆอันนี้สำหรับผมว่าแหลมคือผมทำสุกไปอันนี้น่าเป็นนอนมีเดียมมาที่เนื้อมากเลยว่ะตะกี้แหลมเราสุกไปนิดหน่อยแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคทีนี้เรามาลองหั่นเนื้อแต่ผมว่าเนื้อข้างในมันยังดิบแน่เลยเฮ้ยโอเคเถอะนี่คือบีฟร้อยด้วยฮิมาลายันซอสต่อไปเราจะไปทำกุ้งกุ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้ไฟแรงมากเลยนะฮะถ้าไฟมันไม่แรงเนี่ยมันจะแบบเนื้อข้างในมันจะเหนียวเกินคืออย่าสโลว์คุกอ่ะต้องไฟแรงหน่อยปุ้งไปเลยแต่ว่านี้มันแอบเบาไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะทำสุดความสามารถที่เรามีแฟมิลี่ไทม์เย้ตอนนี้ก็กำลังกินข้าวอยู่ครับเนี่ยมาตึงไว้สักพักแล้วหั่นเนี่ยนะมันจะไม่มีน้ำออกมาเกี่ยวนี่ตัวจริงโ
ตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังจะอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะเตรียมเข้านอนสำหรับค่ำคืนนี้นะก็อิ่มมากนึกถึงตอนที่อยู่ LA เหมือนกันที่ได้ย่างเนื้อเกเตอร์อะไรเงี้ยก็ไว้ครั้งหน้าละกันถ้าทำบล็อกเนาะถ้าทำบล็อกอีกก็จะไปลองปิ้งเนื้อเกเตอร์ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปอาบน้ำก่อนตอนนี้โอ้ดึกมากใกล้จะนอนแล้วครับผมนี่เป็น1วันของผมเนาะที่จริงคือที่จริงอาจจะไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนทรีตมันว่าเป็นวันพิเศษแล้วกันนั่นแหละครับผมวันนี้รู้สึกว่าแบบเราอยากถ่ายบล็อกเนาะ One Day with JMJ ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็ให้เห็นวันที่มันรู้สึกว่ามันเป็น special day ของเราละกันก็เลยมาปิ้งเนื้อให้ทุกคนดูนะครับผมก็เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมไปซื้อเนื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาหมักแล้วก็เอามาปิ้งนะครับผมนี่ก็เป็น1วันของผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นผมในอีกมุมนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นผมเนาะในเวลาแบบเวลาพวกผมออนสเตจอะไรเงี้ยก็จะเห็นในอีกลุคนึงไม่ได้เห็นในพาร์ทที่แบบได้ใช้ชีวิตหรือว่าในพาร์ทที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ต้องไปนอนแล้วเพราะว่าดึกมากนะครับผมก็คุณนายครับ